ภายหลังจากนางร้ายหน้าสวยอย่างเดียวอาริสาและก็เบลบุษยาก็ได้มีปัญหากันบนเรือในงานวันเกิดเพื่อนของทั้งคู่ก่อนที่จะมีดราม่าขุดคุยเรื่องต่างๆออกมาอีกมากมายจนกลายมาเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9เมษายน 2564 ทนายสาคร สิริชัยทนายความส่วนตัวของสาวดิวอาริสาก็ได้เอามาเผยว่าดาราสาวได้ไปมอบหมายให้กับทีมงานเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดกับสาวเบลบุษยาพร้อมกับบุคคลอื่นๆในข้อหาหมิ่นประมาทในโลกโซเชียลจากกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดทางด้านผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างเต๋า ทวีคูณก็ได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมระบุเอาไว้ว่าฟ้อง10 ล้านดิวส่งทนายฟ้องเบลข้อหาหมิ่นประมาท10 ล้านบาทศาลอาญากรุงเทพใต้10 โมงเช้าพรุ่งนี้